ภูริพลเปิดใจวินาทีสับแหลกช่วยทีมผลัดแซงคว้าทองแดงกรีฑาเยาวชนโลกกีฬาวันที่3กันยายน2567 18:23 น.ภูริพลบุญสอนนำทีมกรีฑาเยาวชนเดินทางกลับถึงประเทศไทยพร้อมเปิดใจถึงวินาทีวิ่งสับแหลกพาทีมผลัดแซงคว้าเหรียญทองแดงกรีฑาเยาวชนโลกความเคลื่อนไหวทีมกรีฑาเยาวชนทีมชาติไทยหลังจบภารกิจเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลก2024World ATHLETICSU 20 Championship Lima Peru ที่กรุงลิมาประเทศเปรูโดยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการคว้า1เหรียญเงินจากบิลภูริพลบุญสอนในระยะ100เมตรชายและ1เหรียญทองแดงจากทีมผลัด4x100เมตรชายภูริพลกล่าวว่าดีใจมากๆกับผลงานในครั้งนี้เพราะได้ทั้งเหรียญเงินและเหรียญทองแดงแต่ในเรื่องของสถิติยังไม่พอใจเท่าไหร่เนื่องจากที่โน้นมีอากาศที่หนาวเย็นทำให้ต้องใช้เวลาอบอุ่นร่างกายนานกว่าปกติแต่ยังมีเหรียญกลับมาก็ถือว่าดีใจมากๆส่วนทีมผลัด4x100เมตรน้องๆทุกคนก็ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และดีที่สุดแล้วส่วนตัวมองว่าในการแข่งขันครั้งนี้การออกตัวถือว่าดีขึ้นมากแต่ในระยะ10หรือ20เมตรแรกยังสู้ไม่ได้เพราะด้วยสภาพร่างกายด้วยหลังจากนี้ก็ต้องไปเน้นเรื่องของเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อให้มากขึ้นแล้วก็การออกสตาร์ทมากขึ้นผู้สื่อข่าวถามถึงความรู้สึกการวิ่งไมล์สุดท้ายของทีมผลัด4x100เมตรที่ต้องตามหลังคู่แข่งก่อนจะเร่งสุทินฉะคนปล่อยเฟกนิวกองทัพไม่ปลื้มจนผู้ใหญ่พอทอห่วงบอกไปต่อไม่ได้อย่าฝืนการเมืองวันที่2กันยายน2567 16:31 น.สุทินทิ้งทวนฉะคนปล่อยข่าวกองทัพไม่พอใจถูกการเมืองล้ำเส้นออกกฎหมายสกัดรัฐประหารเปรียบแย่เสือทำผู้ใหญ่ในพักเป็นห่วงเมื่อวันที่2กันยายน2567ที่โรงแรมคิงปาร์คอเวนิวกรุงเทพมหานครนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดงานครบรอบปีที่59ของสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยพร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อสื่อกับความมั่นคงตอนหนึ่งว่าวันนี้ปัญหาความมั่นคงของชาติถือเป็นภัยคุกคามใหม่มาจากหลายทิศทางไม่ว่าอาชญากรรมข้ามชาติปัญหายาเสพติดปัญหาโรคระบาดภัยทางความคิดที่เกิดจากช่องว่างระหว่างวัยจึงเป็นหน้าที่สื่อที่จะช่วยสังคมไทยและช่วยภารกิจงานด้านความมั่นคงของชาติสร้างความเข้าใจระหว่างวัยตนเพิ่งประสบปัญหากับตัวเองเมื่อ2สัปดาห์ก่อนกรณีมีกลุ่มคนบางกลุ่มพยายามปล่อยข่าวว่ากองทัพรู้สึกไม่พอใจบทบาทฝ่ายการเมืองที่ล้ำเส้นเสมือนเป็นการแย่เสือโดยการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมและร่างงบ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหารเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีสาระสำคัญคือฝ่ายการเมืองมีอำนาจหยุดยั้งการทำรัฐประหารโดยการยึดอำนาจและให้อำนาจนายกรัฐมนตรีสั่งพักราชการทหารที่ใช้กำลังยึดหรือควบคุมอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินจากรัฐบาลได้รวมถึงกำหนดเงื่อนไขการแต่งตั้งนายทหารพลตนยอมรับว่าได้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภาจริงแต่ที่สื่อบางสำนักไปลงว่าการกระทำดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับผู้นำเหล่าทัพและเป็นเหตุผลสำคัญทำให้ผู้นำเหล่าทัพหลายคนไม่เข้าร่วมประชุมสภากลาโหมที่ตนเป็นประธานในครั้งล่าสุดและเป็นสัญญาณบอกเหตุร้ายแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากฝ่ายการเมืองเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไปนั้นไม่เป็นความจริงนายสุทินย้ำว่าความจริงแล้วการประชุมสภากลาโหมเมื่อช่วงสายวันที่16สิงหาคมนั้นผู้นำเหล่าทัพเข้าร่วมประชุมเกือบครบยกเว้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผบ.ทบ.
ที่ติดภารกิจในต่างประเทศและทำหนังสือขอลาประชุมอย่างเป็นทางการมาแล้วพร้อมจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมตามปกติไม่ได้มีปัญหาว่าผู้นำเหล่าทัพรู้สึกไม่พอใจกระทั่งไม่เข้าร่วมประชุมสภากลาโหมผมได้ฟังข่าวก็ไม่สบายใจเพราะสื่อสมัยนี้มันลงข่าวได้ง่ายและลงได้ถี่การเน้นย้ำข่าวบ่อยๆทำให้สังคมไทยเกิดความเข้าใจผิดยิ่งผู้คนในสมัยนี้มีสมาธิสั้นอ่านข่าวแค่พาดหัวหรืออย่างมากก็แค่อ่านโปรยข่าวโดยไม่ลงรายละเอียดของข่าวก็เชื่อในข่าวนั้นๆแล้วที่ผ่านมามีนักการเมืองหลายคนได้รับความเสียหายจากข่าวทำนองนี้เนื่องจากคนทั่วไปไม่อ่านข่าวเยอะอ่านแค่พาดหัวข่าวนายสุทินระบุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่ามีผู้ใหญ่และคนในพรรคเพื่อไทยหลายคนโทรศัพท์มาสอบถามข้อเท็จจริงขณะที่บางคนถึงกับบอกว่าหากไปต่อไม่ได้ก็อย่าไปฝืนอย่างไรก็ตามตนโชคดีที่มีเพื่อนสื่อดีๆหลายสื่อหนึ่งในนั้นก็มีสื่อในสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคที่ช่วยนำเสนอข่าวตามข้อเท็จจริงช่วยให้สังคมไทยโดยเฉพาะคนในส่วนภูมิภาคและชนบทได้รู้และเข้าใจข้อมูลและข่าวสารอย่างถูกต้องและมีส่วนสำคัญอย่างมากในการต่อสู้กับข่าวปลอมหรือเฟกนิวช่วยให้คนในส่วนภูมิภาคและชนบทได้รู้และเข้าใจเป็นผู้ที่ทันการทันเกมทันโลกและทันคนไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่ต้องการจะปล่อยข่าวปลอมได้นาโอยาอิโนอุเอะยังไร้เทียมทาน TKO โดเฮนี่ยก7ชนะรวด28ไฟกีฬาวันที่3กันยายน2567 19:13 นาโอยาอิโนอุเอะนักชกญี่ปุ่นแชมป์โลกซูเปอร์แบนตัมเวท4สถาบัน WBA, WBC,IBF และ WBO เอาชนะน็อกทีเจโดเฮนี่นักชกไอริชในยก7ในการชกที่สังเวียนอาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่3กันยายนโดยนาโอยะแชมป์โลกวัย31ปีเริ่มต้นด้วยการดูเชิงและหาช่องทิ้งขวาลำตัวเน้นๆในยก 1-2ขณะที่ทีเจโดเฮนี่เน้นถอยเป็นหลักสถานการณ์เป็นไปเช่นนี้จนถึงต้นยก7อิโนอุเอะจัดชุดใหญ่รวมทั้งหมัดฮุกซ้ายเข้าที่บริเวณสีข้างของโดเฮนี่ที่เหมือนจะมีอาการบาดเจ็บในจุดดังกล่าวอยู่แล้วจนเดินไม่ออกกรรมการผู้ชี้ขาดสั่งยุติการยกในยกนี้จากชัยชนะไฟนี้ทำให้นาโอยะอิโนอุเอะคว้าชัย28ไฟรวดและเป็นการชนะน็อก25ไฟ